and gentlemen, welcome back to Matt's Muay Thai! For fun tonight, I'm taking on Laos. Ladies and gentlemen, introducing your Laotian warrior. 27 years of age and training out of Kai San Sung Gym. Let's hear it for Pet Funko Kai San Sung Gym! Ladies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting over the blue corner, 27 years of age, ladies and gentlemen, Pet Funko Kai San Sung Gym. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he represents Rayong Province. 24 years of us running it on in Thai gear. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yon Bop Su So Nin Thai! Champion in the 58 kilogram weight division. Tonight, moving up 4 kilogram in weight, representing Rayong Province, Thailand. Let's hear it for your Bramson, So Nin Thai! และตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการกันแล้วครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับสปป.ลาวและนักชกในมุมน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ครับเพชรฝั่งโขงค่ายแสนสุขยิมครับนักชกจากสปป.ลาวในวัย28ปีส่วนสูง167เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดนั้นเบียดเอาชนะคะแนนมีบุญ GSF Academy ไปได้ครับจากค่ายแสนสุขยิมครับโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขส่วนทางหน้านักชกในมุมแดงครับวันนี้มากลับดีกรีแชมป์มวยรอบครับพิกัด 58.5 กิโลกรัมครับยอดปรับศึกสอนินไทยครับนายวัชระพลนินไทยครับจากบ้านฉางระยองในวัย24ปี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับมาเฟียขาววีรวัฒน์โยธินจากสอนินไทยครับซึ่งวันนี้ได้คุณพ่อครับคุณวันวิชัยนินไทยครับขึ้นไปถอดมงคลด้วยตัวเองส่วนมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกรุ่นน้องร่วมค่ายครับซุปเปอร์สตาร์ดังจากสปป.ลาวครับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนขึ้นไปถอดมงคลให้กับธนาเพชรฝั่งโขงเอาละครับยอดนักศึกนี่มียอดคุณพ่อครับยอดปราบศึกครับคุณวันวิชัยนินไทยด้านล่างมีน้องชายครับยอดชนะศึกสอนินทานี่เป็นพี่เลี้ยงครับนะครับท่านผู้ชมครับกรรมการชัยนาถฐานวิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทียกที่1ครับนะครับมาชมกันเลยครับยากับพิษตากับมวยคู่นี้ครับชอบแรกชอบลุยแล้วก็ไม่ค่อยจะรัดกุมทั้งคู่คุณจริงครับอะไรก็เป็นไปได้ครับโดยเฉพาะทางด้านเจ้าเพชรฝั่งโขงครับเสพความเจ็บปวดเป็นอาหารครับว่าความรักกลุ่มไม่เท่าไรครับแต่หัวใจนี่มีเกินร้อยแน่นอนว่านี่ครับกวักมือเรียกเลยครับโอ้ตอนนี้เล่นเรื่องจิตวิทยากันด้วยครับบนเวทีครับยอดปราบศึกครับกวักมือแบบนี้ก็ขัดไม่ได้ครับท่านเดินหน้าเลยครับยอดปราบศึกไล่ที่ไล่ตอนไปที่หน้ามุมน้ำเงินโน่นนะครับซ้ายของทางด้านเพชรฝั่งโขงครับนายยอดปรับศึกเนี่ยแกเก็บอาการเก่งครับโดนปุ๊บนี่แกกวักมือเรียกปั๊บเลยครับยอดปรับศึกกับปั๊บแบบนี้นี่ยอดฝั่งของจะขัดใจได้เยี่ยมไรครับเอาละครับเพชรฝั่งโขงครับกระแทกซ้ายเข้ามายอดปรับศึกทีบเลยครับวิ่งจังหวะจิ้มซ้ายที่โดนสอกทัดคืนแล้วอีกแล้วครับ
ขัดใครไม่เป็นครับทางด้านยอดแบบสื่อทางด้านจะเป็นประโคมกับโดนขวางมือเล็กก็จัดให้ครับโอ้ไม่ได้ก็ต้องแลกกันแบบนี้นะครับความมันมันเกิดแล้วตอนนี้เพชรประโคมพยายามสับขาแล้วก็เดินเข้ามาหาครับจิ้มลำตัวครับสลับเลยครับทางด้านยอดปรับสิปักด้วยศอกซ้ายเข้ามาจับนายเด้งอีกทีกัตนาเพชรฝั่งโขงรับเงินเดี๋ยวหาจังหวะเสียบได้แน่นๆครับเพชรฝั่งโขงกัตนาเผยกับพยายามผลักออกครับหาแล้วครับดูคนใดเลยกันเข้ามาคู่นี้ดูกันหน้าปลายเท้าชนกันเท้าสดกันไปเลยทีปุ๊บแล้วไม่ยังจะเคาะครับด้วยมังเอกกัตนาเจ้าเพชรฝั่งโขงพยายามทำลายจังหวะครับเพชรฝั่งโขงเดินหน้าต่อจับมาครับมาสูงๆมาแล้วครับเพชรฝั่งโขงเกี่ยวกับเกี่ยวแล้วฮุบซ้ายครับหยิบนำเข้ามาอีกครั้งกัตนาเจ้าแบบวางด้วยแข้งขวาไล่มาจิ้มลำตัวโอ้โหตอนนี้น่าเฉิดฉายเลยครับเอาเป็นชุดกัตนาเจ้าปรับศึกนี่ครับชุดใหญ่จอมเจ้าแบบจัดเราจัดเต็มครับเพชรบางโขงช้ากว่าตอนนี้แพ้แซงกันแล้วไปเยอะครับแล้วพัดด้วยศอกซ้ายเข้ามาเจ้าปรับศึกแล้วก็ผมไล่บ้างครับแต่ศอกแข็งคมนะครับเมื่อปักแหวกการเข้ามาทุกทีครับพยายามมีล้วงบนสลับล่างครับคุณผมว่ายังไงคล้องไว้ครับจับในได้เก็บเข้าขวามานี่แหละครับเริ่มจะเหน็บครับจังหวะวงในนั้นกดตีกันซะด้านเจ้าเพชรฝั่งโขงพยายามบีบหัวใจครับอาจจะเป็นท้องจับปากถึงด้านล่างเอาไว้เพชรฝั่งโขงหายจังหวะเสียบได้มา1แล้วก็กรรมการคัดออกมาครับขยับรังสรรค์เกมใหม่ครับยอดแบบสุดวางขวาอีกแล้วครับนี่ครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธค่อนข้างคมเกือบทุกลูกครับยอดแบบสุดทุกครั้งที่กระโดดเนี่ยต้องกวักมือครับอยากแกโดนเยอะๆครับทางด้านยอดปราบศึกเขียวมาแทงนัดด้วยศอกซ้ายครับมาครับไปฝั่งผมแดงแดงเข้ามามาแล้วครับตัวทั้งคู่พยายามจะปักแขนอาวุธแจกกันเอาสิครับใครจะแน่กว่ากันครับช่วงท้ายเกมก็หมดจบที่1ซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวๆครับ Max Muay Thaiน้องชมพู่ครับแม็กริงเกิล2019ยังอยู่กับเราครับยังคงมาแจกรอยยิ้มให้กับพี่น้องแฟนมวยที่กำลังติดตามอยู่ในขนาดนี้ครับทางช่อง9 Incorp SD หมายเลข30ครับตอนนั้นไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกครับก็มีความมันระดับโลกแบบนี้ให้ได้ติดตามผ่านทางออนไลน์ครับทั้ง Facebook Fanpage YouTube Live และ Application Mobile ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับดูจังหวะของทั้งคู่ที่แจกกันมาในยกแรกเนี่ยทำให้ยกนี้เนี่ยกระพริบตาไม่ได้แล้วนะครับลุยกันต่อเลยครับนี่แหละครับต่างฝ่ายต่างชอบลุยครับกำไรก็อยู่ที่ท่านผู้ชมครับได้ดูมวยมันๆได้ดูความมันระดับโลกครับอะไรครับกลับได้มากเสียบไปก่อนข้างด้านเพชรฝั่งโขงครับมาสิครับก็เอากับพวกเขาสิครับแจกกันตลอดครับนี่ครับไม่ใช่เรื่องยากครับความมันแบบนี้ต่างฝ่ายต่างเดินลุยอะครับจากประตูเดินหน้าเข้าหาเพชรฝั่งโขงก็รอโต้ครับครับโค้งครับเปลี่ยนแผนครับยกนี้ของเพชรฝั่งโขงพยายามจะเกาะในแล้วเด้งตีซ้ายหน้าของทางด้านยอดแบบสุดแล้วเดินเบียดเอาละครับเน้นที่หมัดมากกับทางด้านยอดแบบสุดหักขาเอาจะไอ้เบลล์ลงไปเองกับยอดแบบสุดหักเขาเราล้มครับเอาขึ้นมาใหม่ครับยอดแบบสุดวางขวารอเกี่ยวโอ้แล้วโดนหมัดหน้าจังหวะเกี่ยวแข้งแล้วต่อยหมัดของทางด้านเพชรฝั่งโขงทำได้สวยเลยครับนี่ครับโบนายเสียดได้หนึ่งไหมครับยอดแบบสุดพยายามแทงโอ้มมีเด้งขวาคือขึ้นยอดบังสึกเอาละครับพยายามทำต่อเข้ามาอู้ตอนนี้ยอดบังสึกหัวร้อนครับน่าเจอเมื่อสักครู่นี้ไปเอาคืนหน่อยจิ้มลำตัวเข้ามาบังสึกทุกซ้ายและกันครับแล้วท้าทายกันครับเด่นเริ่มมาเอาวงในเสียบขวายอดบังสึกเดินหน้าลุยเอาละปกมากเมาเรื่องมาครับคุณนั้นเป็นตาโขงโดนแล้วโอนเอ็นครับโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับยอดปรับศึกกับหัวร้อนเมืองลาวอยากจะขึ้นไปชกแทนเลยครับมันเลยอารมณ์ก็มาอารับยอดปรับศึกตามต่อซ้ายมาไปครับไปด้วยขวาครับยอดปรับศึกพยายามจะเขี่ยล่างจิ้มลำตัวคืนเลยกัตนาเพชรประโคมท่านผู้ชมตอนนี้ในสนามเนี่ยมีแต่เสียงเชียร์ครับนี่นะครับโอ้โหกระหึ่มเป็นว่าแม็กซ์เตเดียมครับยอดตามศึกพยายามโยกขวาแค่ขวาเข้าไปขวาแต่ขวาแต่มาผมบอกมันขวาอื้อเอาใครจะอยู่ใครจะไปครับเชียร์อยู่เชียร์ไปทั้งคู่เลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับครับอัมมันมันจะตลอดยอดมาเป็นหายได้ตามต่อยพันได้หนึ่งสองไปมาชุดใหญ่ๆเขายอดมาสุดเป็นของว่ายังไงครับของดีสำหรับแฟนมวยทางช่องเก้าเป็นคอร์ด HD เลยครับเอาละครับจับนายตีด้วยขวาเข้ามาโอ้ยแย่ครับกรรมการในหน้าฐานพิเศษครับจากชมนวันนี้ชมได้ที่นี่เท่านั้นครับเอา
ครับวันศึกจังหวัดเตะขาติดขาครับเดินหน้าลุยต่อไปมาเลยครับขวางหน้าพยายามจะปาดเอาไว้ครับยอดวันศึกโอ้แฟนมวยคนใดที่มาติดตามเป็นโรคหัวใจนี่ปิดตาไว้ข้างนึงครับผ่อนหนักให้เป็นเบาครับเอาละครับช่วยได้นิดหน่อยครับอ้าวเตะโอ้ยวันนี้เอ็มปากเอ็มทับครับมาเตะเขาต้องบอกว่ากึ่งปากกึ่งจมูกเลยครับแล้วตีตามเข้ามาครับเพชรบังโขงยอดวันศึกยาแผ่วครับโดนได้โดนไปครับได้เพชรบังโขงเดินหน้าลุยต่อครับยอดวันศึกเตะได้เข้ามาเพชรบังโขงแต่วันหนึ่งต่อมาอู้แกทนทั้งคู่เลยครับตั้งไฟต่างโดนนะครับท่านผู้ชมยอดวันศึกพยายามจะผลักออกมาเจอซ้ายหน้าของราเพชรบังโขงเกี่ยวได้จิ้มลำตัวสลับไปได้ครั้งครับแล้วจับในได้แย่ครับแย่หมดยกที่2ครับพักกันก่อนครับแม็กซ์มวยไทยท่านผู้ชมครับต้องยอมรับครับและอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่หมดยกที่2ไปครับแฟนมวยในสนามนั้นปรบมือให้เลยครับตรงกับความมันของคู่นี้ที่แจกกันมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับดูภาพช้าครับโอ้โหไล่ต่อยเข้ามานี่โดนช็อตนี้หัวร้อนเลยครับท่านยอดปราบศึกแล้วนี่ครับโอ้จังหวะนี้ติดกาดนิดเดียวครับแม่เมืองลาวครับเพื่อนร่วมค่ายนี่หัวร้อนเหมือนกันอยากจะขึ้นไปชกแทนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้ครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายใครจะแน่กว่ากันครับลุยกันต่อครับทุกผู้ชมครับผู้รองของรายการมาชมกันเลยครับอีก3นาทีแหมน่าติดตามครับชมเป็นอย่างยิ่งครับแล้ววางขวาเข้ามาเพื่อปรับศึกนะครับโอ้โหแล้วแบบโหแกเหมือนว่ายน้ำเลยครับไปทิ้งทั้งหลายครับวงในมีเด้งขาเข้าไปเหยียบซ้ายตามครับจับปัดผมพยายามตัดแข้งขาโต้ครับวงในอีกทีครับเพชรปังผมเมื่อสักครู่นี้ปล่อยมันออกมาเนี่ยเหมือนว่ายฟรีสไตล์ครับจับในอีกทีครับขวางหน้าตีด้วยขวางแต่นั้นยอดปราบศึกเขาจะเสียเข้าไปตรงตรงกระจับปราบศึกอ่ะแล้วครับแกก็ยังคู่ขี้ใกล้เคียงตลอดเวลายาวมาขวาใหม่อีกแล้วครับแล้วเติมด้วยซ้ายจับในผลักไม่เล่นด้วยครับวงในแต่นั้นยอดปราบศึกครับขับมาครับทางหน้าเพชรปังผมจะมาเตะขาจะมาลูกดอกล่อครับพยายามจีบได้ก็ตายเพชรปังผมจะมาไปขวามาล็อกได้พยายามเสียก็แค่เสียไม่ทันครับเพชรปังผมโอ้เจอตีอ้อมตีโค้งครับทางด้านยอดปราบศึกมาครับทีมซ้ายเข้ามาเพื่อเป็นเริ่มสับที่สองครับทางด้านยอดปราบศึกตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเร่งมาได้ดีครับครับยังพยายามต่อเนื่องครับทั้งหมดทั้งคู่ถึงตอนนี้ยังไม่หมดแรงครับทีมสามมาเป็นอย่างดีครับทั้งนั้นทั้งหมดทั้งคู่พยายามครับยอดปราบศึกโดยยอดปราบทีมซ้ายเข้ามาโอ้ไม่แล้วครับหมัดชุดต้องเติมที่ของขวาครับเพชรประคองตีเข้ามาแล้วพักทิ้งเลยครับโอ้พละกำลังยังเหลือครับดูกองเชียร์ครับโอ้แต่กรรมการเตือนครับจังหวะเมื่อครู่นี้เหมือนเป็นการแม่ทุ่งทิ้งดูโดครับแต่ลูกผิดกฎกติกาครับจับเงินมาอีกทั้งในจังหวะนี้แล้วแข่งเป็นหนึ่งไม่ก็จะปราบศึกโอ้ทุกคนครับเชียร์กันต้องบอกว่าไม่ได้สนุกแค่บนเวทีครับข้างล่างเวทีก็สนุกไปด้วยครับท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาติดตามครับที่เวทีแม็กซ์มวยไทยครับสู้กันมันยนต์ครับวงในมาได้บอลเสร็จมา1 2แล้วก็3ครับเติมมาเรื่อยเพชรบังโขงว่ายังไงครับยังผ่อนเกมไม่ได้มาซ้ายเข้าไปวิ่งวางในแข้งขวาครับกระแทกซ้ายเติมแข้งเอ้าหน้าระดาเพชรบังโขงเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยยุบไปเฉยๆครับเพชรบังโขงไปรับแข้งแบบนี้แม่ตกที่นั่งลำบากครับตอนนี้เอ้าโอ้แล้วเขาลอยตามมาเลยครับแล้วเทเสียหลักล้มลงไปครับจะมีความเก่าเอาคืนครับเพชรบังโขงอ่ะบีบพยัญชนะต่อไปครับยอดปราบศึกเดินลุยต่อไล่เข้ามาวางขวาช้าครับตอนนี้ทางด้านเพชรบังโขงลัดนายมาตีด้วยเข่าขวาครับเล่นมาเร็วมาตอมมาครับเพชรบังโขงมาได้เป็นชุดเหมือนกันยังครับเกมยังไม่จบครับท่านผู้ชมว่านึกว่าหนังจะจบแล้วครับที่ไหนได้มีเอ็นเครดิตครับตอนท้ายนี่ยังมีพลิกอีกเลยครับเนี่ยครับหลากหลายความมันหลากหลายความรู้สึกแต่ขวาเข้ามาเพื่อมาขอพยายามสามารถขวาโต้ตามที่ขวาเข้ามาครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าโยนเข้าไปครับโอ้เอาท่านผู้ชมครับต้องปรบมือให้เลยครับรบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผู้รองของรายการครับสั่นสะเทือนไปหมดครับทั้งเสียงการออกอาวุธทั้งเสียงกองเชียร์โอ้ทำได้เต็มที่แล้วครับทั้งคู่ดูครับจังหวะพยายามจะเสียบครับนี่ครับแลกกันตลอดครับท่านผู้ชมครับบรรยายเนี่ยแทบจะไม่ทันนะครับในการออกอาวุธของทั้งคู่ครับ
นี่ครับโอ้โหคุณวันวิชัยนินไทยครับคุณพ่อแล้วก็หัวหน้าค่ายครับโอ้เอาใจช่วยแทนคุณลูกเลยครับเอาท่านผู้ชมมันแบบนี้ผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับ Ladies and gentlemen let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Red corner. Yoprasul So Nilatay. Coming up next, Thailand takes on Morocco. Here